ちもタッフィレーズ。สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอฟฟี่พุทธส้มคอมนะฮะกับช่วงทอฟฟี่พรีวิวค่ะวันนี้พี่ทอฟฟี่จะมาพรีวิวแทนแทนASUS ROG Alliance X นะคะอยู่ในมือแล้วเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วก็วางจำหน่ายแล้วนะคะก็ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 29,990 บาทนะคะใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้คือต้องบอกก่อนว่ามันคือคอมพิวเตอร์พกพาตัวท็อปนะคะของซีรีส์นี้นะ Alliance ก็จะมี Alliance ปกติที่เป็นสีขาวใช่ไหมก็มีตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นตัวท็อปก็คือ Alliance X นั่นเองสิ่งที่เหมือนกันเลยมีอยู่แค่อย่างเดียวระหว่าง Alliance กับ Alliance X ก็คือ CPU ก็ยังใช้เป็น AMD Ryzen C1 Extreme เหมือนเดิมนะฮะแต่ที่เพิ่มเติมเลยคือทุกอย่างถูกอัปเกรดให้เหนือกว่าหมดเผื่อใครจะตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเอารุ่นตัวเล็กหรือว่าเอารุ่นตัวใหญ่ดีอันนี้ก็เป็นรุ่นตัวใหญ่ที่เพิ่งออกใหม่มาคือมันก็มีความแตกต่างจากการใช้งานนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะในเรื่องของสเปคเนี่ยอย่างที่บอก CPU เหมือนเดิมส่วน RAM เพิ่มมาเป็น24 กิกก็คือ RAM ของตัวเครื่องเนี่ย16จากการ์ดจออีก8นะฮะก็กลายเป็น24 กิก Storage เป็น1 เทเลไบต์ NVMe เป็น SSD นะฮะสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยการใส่ SD card นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยมีขนาด7นิ้วเป็นจอทัชสกรีน120 เฮิรตซ์เป็น IPS นะคะมีความสว่างอยู่ที่500นิตถือว่าสว่างมากมากเลยนี่ขนาดเบานะฮะ600กว่ากรัมนะฮะไม่รู้สึกถึงความหนักเลยหลังจากที่ได้ยืมมารีพรีวิวมา1สัปดาห์นะฮะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ย80วัตต์อาวเวอร์ก็ถือว่าเยอะกว่าตัวก่อนเท่านึงเลยเพิ่มเติมอีกจากความรู้สึกเลยคือจอยเรามีความรู้สึกว่าจอยเนี่ยมันจับถนัดมือและเวลาเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเข้ามือกว่ารุ่นอะไรปกติคือเขาก็มีการใช้มาตรฐานของ Xbox นะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ่มหรือตัวทริกเกอร์เองข้างหลังแล้วก็ยังมีปุ่มมาโครเพิ่มอีก2ปุ่มข้างหลังเราสามารถที่จะเซตปุ่มลัดเนี่ยไว้ตรงนี้ได้ด้วยเผื่อใครมีแบบปุ่มพิเศษไว้เฉพาะเล่นเกมนั้นๆ นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันคือคอมพิวเตอร์พกพาหลายคนจะชอบเข้าใจผิดว่ามันคือ Nintendo Switchหรืออะไรบาราที่เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาไม่ใช่มันคือคอมพิวเตอร์พกพาย้ำอีกครั้งหนึ่งมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าการเล่นเกมจะดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้หมดเลยที่แตกต่างเลยก็คือมีจอยมาให้ในตัวแค่นั้นเลยนะฮะเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่มีจอยอยู่ในตัวส่วนเกมที่ใช้ลองเล่นเนี่ยพี่ทอฟฟี่เนี่ยลองเล่นด้วยเกมหลายๆเกมเลยไม่ว่าจะเป็น Resident Evil Village นะแล้วก็Once Human ที่พีคสุดสำหรับพี่ทอฟฟี่เลยคือ Final Fantasy 7 Remake คือเราเล่นกราฟิกปรับสุดน่ะก็ยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าจะให้เล่นจริงๆต้องเป็นโหมด Performance แบบ High เฉยๆไม่ต้อง Ultra ปรากฏว่าเล่นตอนฉากต่อสู้ฉากไฟท์ซีนคือลื่นมากๆอันนี้คือว้าวตอนเป็น Online เนี่ยต้องปรับต่ำถึงจะเล่นได้ซึ่งพอปรับต่ำแล้วอะดีเทลของเกมมันจะไม่ค่อยสวยนึกออกไหมแต่พออันเนี้ยพอตัวเนี้ยสามารถเล่นได้วางไว้วางใจได้แต่อีกเกมหนึ่งแต่ที่ทำได้ดีกว่าอะไรแต่ก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่มันก็คือ Dragon Dogma คือ Dragon Dogma เนี่ยมันเป็นเกม Open World คือมันเป็นเกมออฟไลน์ที่ Open World จริงๆกึ่งๆออนไลน์แหละสามารถไปยืมตัวละครของเพื่อนในสตรีมมาเป็นเพื่อนร่วมทีมได้มันก็จะมีการเจเนเรตเมืองมันเป็นผืนเดียวกันไปหมดเลยอ่ะมันก็จะมีความน่วงอยู่บ้างคือแต่งงตรงที่แต่ก็ดอกมาต้องปรับต่ำถึงจะเล่นได้แต่ Elden Ring เล่นได้เลยลื่นทั้งที่มัน Open World เหมือนกันงงไหมนะคือมันแล้วแต่ว่าแต่ละเกมอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนเกมอื่นๆโดยพื้นฐานถ้าเกิดว่าเล่น Final Fantasy ได้ Elden Ring เล่นได้เกมอื่นก็ไม่ค่อยมีไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมจริงจังๆเนี่ยจะอยู่ได้ที่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบเล่นๆวางๆเล่นๆวางๆอ่ะเล่นเสร็จปุ๊บอ่ะพอละไปทำอย่างอื่นปุ๊บ
ปิดปิดเปิดเปิดปิดเปิดเปิดอยู่ได้ประมาณ10กว่าชั่วโมงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดดู YouTube เล่น Netflix หรือเล่นคอมพิวเตอร์ทั่วไปโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรก็แล้วแต่อยู่ได้เกิน10ชั่วโมงแน่นอนแต่ว่าจะแล้วแต่การใช้งานของเรานะเชื่อว่าเนี่ยถ้าเกิดเล่นน่ะเราเล่นได้แค่แบบถือเล่นจริงๆอ่ะก็ประมาณชั่วโมงนึงเราก็รู้สึกเมื่อยแล้วนะเพราะว่ามันเบาก็จริงแต่ว่ามันเบาในระยะแบบแรกที่เรายกอย่างเงี้ยให้คุณผู้ชมดูแต่พอเราใช้งานจริงอ่ะเราจะเล่นได้เต็มที่แค่แบบ45นาทีหรือ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะเสียสมาธิไปทำอย่างอื่นหรือเราต้องไปทำอย่างอื่นแล้วยกเว้นว่าเกมที่เราสามารถที่จะพักจอได้เราก็พักจอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นบาแล้วก็กลับมาเล่นต่อแล้วก็ค่อยมาชาร์จซึ่งตัวนี้รองรับฟาชาร์จด้วยชาร์จ30นาทีได้มา 50% ก็ถือว่าชาร์จเร็วค่ะส่วนที่รู้สึกว่าต้องระมัดระวังคือด้วยความที่ว่ามันคือคอมพิวเตอร์พกพาถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกไหมถ้าเราไม่ได้ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่สามารถเปิดเป็นฮอสพอตแล้วแชร์มาให้เครื่องนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีความยุ่งยากอยู่นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แพ็กเกจอันลิมิเต็ดแล้วสามารถที่จะแชร์ฮอสปอตให้กับเครื่องนี้ก็จะไม่มีปัญหานี้ก็จะถูกตัดทิ้งไปนะยกเว้นถ้าไปใช้เน็ตสาธารณะเราก็ไม่เชียร์เพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นคอมพิวเตอร์พกพานึกออกไหมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีโน้ตบุ๊กเครื่องหลักเราใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเวลาเราวางเครื่องทิ้งไว้หรือทำเครื่องหายแต่เราไม่ได้ใส่ล็อกรหัสเครื่องไว้อะแล้วเราผูกบัตร ATM บัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวไว้ถ้าเกิดเราโดนขโมยอะมันก็ไปหมดเลยนะมันสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลถ้าเกิดไอ้คนนั้นแม่งเก่งเทคโนโลยีอะมันก็ไปหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังมันเหมาะสำหรับแบบใช้อยู่ในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยหรือไม่เอาข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญหรือทางธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเซฟไว้ในเครื่องนี้อันนี้คือมุมมองของพี่ดอฟฟี่นะจากหลังจากการที่ใช้งานจริงๆเอาไปใช้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคือพอไปอยู่ข้างนอกเสร็จอะด้วยความที่ไลฟ์สไตล์เราอะมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องหยิบมาเล่นอยู่ตลอดเวลารู้ไหมถ้าเกิดว่าเอามาทำงานมันก็สามารถเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์แทนได้อันนี้คือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคนอื่นอาจจะสะดวกอะไรก็แล้วแต่สำหรับเรารู้สึกว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกมันเหมาะสำหรับเล่นอยู่ในบ้านถ้าเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยอ่ะเราหยิบจับได้ไม่เบื่อเลยเพราะว่าอ่ะเพื่อนเรามาเต็มบ้านอย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะแยกกันเล่นกันไปเลยอ่ะคนนึงจับคอมคนนึงจับอะไร X ไปจบไม่มีการตีกันเกิดขึ้นสำหรับใครที่แบบพออยากได้เครื่องนี้นะแต่ไม่ชอบขนาดหน้าจอไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องนั้นตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าชีอ่ะให้USB Type-C มาถึง2ช่องเป็น Thunderbolt 4 1ช่องด้วยแล้วก็เป็น USB 3.2 Type-C 2ช่องมันก็สามารถที่จะซื้อเขาเรียกว่าอะไรอะฮับที่เอาไว้ต่อที่เป็นที่มีทั้ง HDMI แล้วก็ USB อื่นๆเผื่อจะต้องต่อคีย์บอร์ดแยกอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะไปซื้อตรงนั้นนะมาต่อแยกได้นะตัวเครื่องเนี่ยมันจะให้ไอตัวฐานมาซึ่งฐานเนี้ยเราก็สามารถสร้างแล้วก็ต่อฮับแยกได้เลยจอเนี่ยสามารถที่จะใช้จอขนาดไหนก็ได้ตั้งเป็นแบบทำเป็น PC ตั้งโต๊ะก็ได้แค่หา USB hub มาเสียบนะฮะจบอันนี้คือหมดปัญหาที่แบบว่าอยากจะเผื่อแบบเบื่อจอขนาดเนี้ยอยากดูแบบคอนเทนต์จอใหญ่ๆซื้อจอแยกมาตั้งปึ้งแล้วก็เอา USB เอาที่เป็น hub นะมาเสียบปุ๊บจบต่อออก HDMI จบปึ้งจบแค่นั้นเลยเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งได้เลย Excel เอ่ยทำได้ทำงานอะไรต่างๆได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำ Excel จริงๆนี่เชียร์ว่าให้ต่อออกจอถ้าเกิดว่าซื้อมาทำงานอะหาจอแยกเพิ่มอีกหนึ่งอันจะเวิร์กถ้าเกิดจะทำ Excel ในนี้ตาหลุดค่ะฟันธงเลยว่าตาหลุดแน่นอนฉันจะมานั่งจิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือจอมันทัชสกรีนได้ก็จริงแต่ว่างานที่มันเป็นงานละเอียดอะมันต้องเพ่งมันต้องใช้สายตาเพ่งหาซื้อจอแยกมีจอแยกแล้วแค่ต่อ HDMI ซื้อครับพอจบแค่นั้นเกมบางเกม
เล่นได้ดีดีบางเกมเล่นได้เฉยๆบางเกมแค่เล่นได้แล้วแต่เกมนะฮะเลือกให้ถูกแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมาเล่นพวก Last of Us Last of Us เล่นได้แต่จะลื่นไม่ลื่นต้องคัสตอมไมซ์แยกคือเราสามารถที่จะตั้งค่าของเครื่องได้ด้วยนะมันจะมีแบบเมนูแยกว่าCommand Center เนี่ยเราจะปรับให้อยู่ในโหมดไหนโฟกัสสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถเซตติ้งตรงนี้ได้หมดเลยเขาทำออกมาดีเหมือนกันส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราชอบกว่าตอนอะไรเปิดตัวใหม่ๆอะไรมันคือได้ว้าวแต่พอใช้งานจริงเรารู้สึกว่าแบตมันไม่อึดแต่ตัวนี้มันได้ใช้งานจริงแบบมันใช้งานในชีวิตจริงได้แบบจริงๆจังๆกว่าเดิมอะไรคือถ้าเกิดเรามาเล่นเราก็เล่นพวกเกมที่เป็นJRPG ที่เป็น 2D Pixel นึกออกไหมแบบ Octopath Traveler RE3 เล่นได้แต่ไม่ได้ลื่นมากอันนี้ RE3 Remake เล่นได้ลื่น Village เล่นได้ลื่นเชียร์นี่ส่วนที่ไม่ชอบหรออย่างที่บอกไปนั่นแหละว่ามันคือมันต้องเชื่อมเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราไม่มีแพ็กเกจ Wi-Fi ถ้าเราไม่มีแบบ Wi-Fi ในบ้านเราต้องใช้ฮอตสปอตอ่ะมันก็จะมีความยุ่งยากในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแค่นั้นเลยปัญหาของเครื่องพกพาคือ Wi-Fi แล้วมันเป็น Wi-Fi ที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการปลอดภัยอ่ะต้องเป็นแบบปลอดภัยจริงๆที่เหลือไม่มีปัญหาไม่มีติดอะไรส่วนตัวอันนี้ชอบผ่านค่ะให้ผ่านไม่ได้สปอนเซอร์รีวิวนะอันนี้คือรีวิวจากใจเลยจริงๆนะครับ 29,990 บาทถ้าเกิดว่ามันมีโปรผ่อนก็น่าสนใจอยู่นะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยอยู่คอนโดแล้วก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้อยากจะมีโน้ตบุ๊กไม่ได้อยากจะมีคอมตั้งโต๊ะแต่ขอแค่เต็มที่คือมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆสักจอนึงแล้วมีเครื่องเล็กเครื่องหนึ่งเอาไปตั้งอะเชียร์แต่ถ้าเกิดจะเอามาเล่นแบบจริงๆจังๆแบบสตรีมเกมอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าไปเล่นตั้งโต๊ะดีกว่าหรือโน้ตบุ๊กดีๆ ดีกว่าอันนี้เป็นฟีลเหมือนแบบว่าเป็นแค่ไม่ได้สตรีมมันสตรีมเกมได้แต่เป็นฟีลแบบผู้เล่นเฉยๆอะเป็นผู้เล่นอยู่ในปาร์ตี้อะไรเงี้ยจะเชียร์นะก็พรีวิวของพี่ดัฟฟี่มีประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าถูกใจหรือมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่ากดติดตามกด Subscribe หรือสนับสนุนก็ได้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง toffee.com ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ROG Alive วางขายแล้วนะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะ